ทุกคนขอเตือนนะอย่ากินของแบบนี้เด็ดขาดโบราณเขาเตือนแล้วระวังของไม่ดีจะเข้าตัวเหมือนกับคนในเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังนี่แหละ เป็นเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งลุงคนนี้เขาชื่อว่าลุงชุม่มลุงชุ่มเนี่ยแกเป็นคนกว้างขวางในหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นะก็จะให้ความเคารพความเกรงใจในตัวลุงชุ่มกันมากเลยเพราะว่าแกเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แกเป็นคนมีความรู้เยอะแล้วแกก็พูดจาเป็นหลักเป็นการซึ่งลุงชุ่มเนี่ยแกจะเป็นคนที่มีที่มีทางเยอะแล้วที่บ้านของแกเนี่ยจะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยก็คือเป็นลักษณะบ้านของคนสมัยก่อนนะเนาะที่อยู่กันแบบบ้านสวนอ่ะก็คือจะมีบ้านนะแล้วก็รอบร้อม รอบบ้านเนี่ยด้วยสวนต่างๆซึ่งสวนของลุงชุ่มเนี่ยก็จะไปติดกับสวนของเพื่อนบ้านทั้งซ้ายขวาเลยลุงชุ่มเนี่ยแกก็มีชีวิตเหมือนคนแก่ทั่วไปแหละส่วนใหญ่ก็จะทําสวนนะเดี๋ยวก็ขุดหลุมเดี๋ยวก็ทางหญ้าเดี๋ยวก็ปลูกต้นไม้ทาอะไรจุกจุกจิกจิกเนี่ยอยู่บริเวณริมรั้วเนี่ย แทบจะทุกวันเลยไม่รั้วข้างซ้ายก็รั้วข้างขวาแต่สิ่งที่แกทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการปลูกต้นไม้ธรรมดานะทุกคนเพราะว่าแกจะอาศัยช่วงที่ข้างบ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่นะหรือว่ารับตาคนแกก็จะค่อยๆนะขยับเขตแดนไปเรื่อยๆไอ้ที่แกทําท่านั่งขุดนะ่ะไม่ใช่ขุดหลุมต้นไม้นะจ๊ะแกกําลังค่อยๆขุดนะเสาหลักเขตแดนนั่นแหละแกจะค่อยๆขยับหมุดนั้นเนี่ยเข้าไปที่ข้างๆข,ข,ของเพื่อนบ้าน ทีละเล็กทีละน้อยก็คือถ้าเพื่อนบ้านไม่มาสังเกตไม่มาเดินสำรวจสวนตัวเองเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเขตแดนหรือว่าหมุดตัวนั้นอ่ะมันได้ถูกย้ายไปแล้วอันนี้เฉพาะบริเวณเขตบ้านตัวเองนะยิ่งถ้าเป็นที่นาแล้วก็ถ้ารับหูรับตาคนนะแกก็จะออกไปค่อยๆขยับเขตแดนเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยเรียกได้ว่าถ้าเจ้าของที่ของใครที่มีติดกับลุงชุม่มแล้วไม่หมั่นสังเกตเขตแดนของตัวเองดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าที่ของคนคนนั้นนะจะถูกลดไปทีละ เล็กทีละน้อยโดยที่คนคนนั้นไม่รู้ตัวเลยจนมีวันหนึ่งยายทองซึ่งมีบ้านนะที่อยู่ติดกับบ้านลุงชุ่มก็คือมีสวนที่ติดกันนั่นแหละวันหนึ่งยายทองเนี่ยเขาเดินมาตัดกล้วยในสวนของเขาทีนี้พอตัดไปตัดมาก็เดินถางหญ้าบริเวณริมรัว้วพอถางหญ้าไปถางหญ้ามายายทองก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมหมุดที่ของเราอะ มันเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่เดิมเพราะว่าเยทองเขาจำได้นะเขาจะปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ต้นหนึ่งซึ่งต้นยูคาลิปตัสเนี้ยจะตรงกับเขตแดนของ ตรงกับเสาเขตแดนของเยทองเป๊ะเลยพอเยทองแกเล็งด <mam> ma <UC S> ูดีๆนะทุกคนก็ปรากฏว่าต้นยูคาลิปตัสที่เยทองไปค้นปลูกเองที่มันตรงกับเสาหลักเขตแดนเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ต้นยูคาลิปตัสที่เยทองเป็นคนปลูกอยู่ในพื้นที่ของลุงชุ่มไปแล้วเอาละทีนี้เยทองเห็นแบบนี้ตกใจเลยใจหายแวบเลยเยทองก็จึงเดินดุม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 ไปที่ริมรั้วนะริมสวนนั่นแหละที่ติดกับบ้านลุงชุ่มแล้วก็ตะโกนเรียกลุงชุ่มายทองก็เลยถามลุงชุ่มไปแบบกล้ากลัวๆเนาะ ออมอ,อมเอมเอมลุงชุม่มช่วยไปดูให้หน่อยสินะ้าเมื่อกี้ฉันยืนดูเหมือนกับว่าหลักลุงชุ่มอะ่ะ เกินเข้ามาเลยต้นยูคาลิปตัสบ้านฉันไปแล้วทีนี้ลุงชุ่มได้ยินเยทองพูดแบบนี้ปุ๊บก็ขึ้นเลยในใจนะขึ้นเลยเพราะว่าอา้าวกลายเป็นว่าตอนนี้เยทองอ่ะรู้ซะแล้วนะว่าหลัก,กถูกย้ายลุงชุ่มก็เลยรีบสวนออกไปเลยนะบอกว่าหลักเขตแดนเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแล้วก็ต้นยูคาลิปตัสเนี่ยลุงชุม่มเห็นตั้งแต่ตอนที่เยทองปลูกแล้วว่าเยทองนะปลูกล้ำที่เข้ามามันไม่ตรงเขตแดนแต่ตอนนั้นอ่ะลุงชุ่มอ่ะอุตส่าห์เงียบไม่พูด ทองได้ยินแบบนี้ก็เถียงไม่ขึ้นไงทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แก่ใจนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนปลูกต้นยูคาลิปตัสต้นนี้ซึ่งตรงกับเขตแดนตัวเองเป๊ะๆเ,เลยแต่ก็ไม่รู้จะเถียงยังไงทีนี้แหละ ลุงชุ่มใช้ไม้เด็ดเลยนะบอกกับเยทองบอกว่าเอาอย่างนี้เพื่อตัดปัญหานะถ้าเยทองอยากจะวัดเขตแดนใหม่เนี่ยก็ได้เลยให้ไปเรียบพนักงานมาเลยแล้วก็มาลังวัดกันใหม่เลยแต่ว่าค่าลังวงลังวัดค่าดําเนินการอะไรเนี่ยเยทองจ่ายเองหมดเลยนะลุงชุ่มไม่เกี่ยวนะถ้าอยากวัดก็วัดเลยไปตามมาเลยซึ่งสาเหตุที่ลุงชุ่มเนี่ยก้าพูดออกไปแบบนี้เพราะเขารู้ว่าเยทองเนี่ยไม่ค่อยมีเงินมีทองหรอกเนาะเขาก็อยู่แบบยากลําบากนั่นแหละพอเยทองได้ยิน แบบนี้เนาะซึ่งแกแก่แล้วแกไม่ค่อยจะรู้เรื่องในเรื่องพวกนี้แกก็เลยต้องจํายอมเนี่ยแกก็คิดซะว่าไม่เป็นไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ยายทองก็เลยบอกปัดแปรบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเล็กเรื่องเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะลุงชุ่มได้ไปว่าจ้างรถไถมานะเพื่อที่จะไปไถนาของตัวเองนี่แหละพอถึงฤดูทํานาละลุงชุ่มนะแกะก็ไปรอคนขับรถไถเนี่ยอยู่ที่นาของแกเลยพอคนขับรถไถมาถึงปุ๊บนะแกะยังไม่ให้ไถน,นะแกะเรียกคนขับรถไถลงมาคุย ก่อนนะลงลงมาบอกกันก่อนว่าให้ไถยังไงอ่าลุงชุ่มก็บอกว่าอ่าเนี่ยดูนะถ้าไถเนี่ยเนี่ยไถไปทางนี้เลยนะนี่ไถให้ไปตรงเส้นนี้เลยนะเออตามนี้ไปเลยซึ่งจุดที่แกบอกให้รถไถไถไปนั้นอนะ เป็นจุดที่แบบว่าไถล้ําเข้าไปในเนื้อที่นะเนื้อที่ของคนอื่นเขาก็คือที่ข้างๆนั่นแหละก็คือให้ไถเฉลบเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยประมาณนั้นหลังจากที่ลุงชุ่มแกสั่งงานคนขับรถไถแล้วใช่ไหมคนขับรถไถก็ไถตามแนวที่ลุงชุ่มบอกเลยแล้วหลังจากนั้นลุงชุ่มก็กลับบ้านไปแต่ในขณะที่รถไถกําลังไถที่ตามที่ลุงชุ่มบอกเนี่ยนะเจ้าของที่ข้างๆของลุงชุ่มเนี่ยเขาก็มาดูที่เขาเหมือนกันทีนี้พอเจ้าของที่ เขามาดูเขาเห็นว่ารถไถเนี่ยไถแฉลบไถเกินล้าเข้ามาในที่ของเขาเขาก็เลยเรียกรถไถเนี่ยมาคุยถามว่าเอ้ยไถอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ตรงเขตแดนเนี่ยซึ่งคนขับรถไถก็บอกว่าเรื่องนี้เขาไม่รู้เรื่องให้ไปคุยกับลุงชุ่มแทนเพราะว่าลุงชุ่มเนี่ยเป็นคนสั่งให้เขาไถแบบนี้ทีนี้เจ้าของที่เขาก็รีบไปที่บ้านลุงชุ่มเลยไปตะโกนเรียกลุงชุ่มที่หน้าบ้านเนาะลุงชุ่มเขาก็ออกมาคุยเจ้าของที่เขาก็บอกไปเลยบอกว่ามาไถที่อย่างนี้ไม่ได้นะมันกินเนื้อที่กันเข้าไป แบบนี้ลุงชุ่มทําแบบนี้ทําไม่ถูกเลยส่วนลุงชุม่มอ่ะทีนี้ขึ้นในใจอีกแล้วเพราะว่าเอาคนนี้ก็มารู้ทันอีกแล้วลว่าลุงชุ่มเนี่ยแอบบกินเนื้อที่เข้าไปเนาะแต่ลุงชุ่มก็พูดสวนออกไปเลยนะบอกว่า พี่อะแต่ก่อนอะแต่เดิมอะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ลุงชุม่มอะมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มันต้องแบบเฉลบโค้งนิดนิด,น,ดนึงแบบนี้ถูกต้องแล้วแต่ที่ก่อนหน้านั้นที่ปล่อยให้ทํากันมาน่ะคือแบบว่าอารมุ่มอรวยให้หรือถ้าอยากจะวัดใหม่ก็ได้ให้ไปพาเจ้าหน้าที่มาวัดเลยแล้วก็ออกค่ารางวงรางวัดดําเนินการอะไรกันเองลุงชุ่มไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยซึ่งในครั้งนี้เจ้าของที่คนนี้อ่ะเขาก็พอมีกระตุ้งกระตงังเขาก็อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปบอกเจ้าหน้าที่ให้มารางวัด จะได้รู้กันไปเลยว่าที่ที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นรูปทรงไหนกันแน่ทีนี้ลุงชุ่มเจอคนที่เขาเอาจริงไงลุงชุ่มก็เลยพูดสวนออกไปเลยก็ถ้าจะมาวัดยังไงก็ก็ได้แต่ก็เป็นเดือนหน้าแล้วกันนะมาบอกก่อนว่าวัดวันไหนเพราะว่าเดือนหน้าลูกชายที่เป็นทนายาจะกลับมาพอดี ทีนี้ลุงชุ่มก็เลยเล่นมุกเอาลูกชายมาข่มตามธรรมดาของคนสมัยก่อนนู้นน,นะเนาะพอได้ยินเรื่องที่จะต้องถึงทนงทนายนี่ก็เริ่มกลัวกันไงรู้สึกกลัวรู้สึกแบบไม่อยากยุ่งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเจ้าของที่ก็ต้องคอตกกลับไปเหมือนกับยายทองเลยกลายเป็นว่าลุงชุ่มเนี่ยแกใช้วิธีนี้นี่แหละ กินเนื้อที่ของเพื่อนบ้านไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่สวนที่นาที่ไร่แกใช้วิธีการนี้มาโดยตลอดเลยโดยที่ชาวบ้านบางคนเขารู้นะแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยกล้ากล้าสู้กับแกเนาะเพราะว่าหนึ่งแกเป็นคนกว้างขวาง2แกเป็นคนพูดจามีหลักมีการแล้วสามแกมีลูกมีเต้าเป็นถึงทนายหลังจากนั้นแกก็ใช้ชีวิตอยู่มาอย่างเงี้ยมาประมาณ3ปีแล้วทีนี้เมียแกก็ได้สิ้นลงทีนี้กลายเป็นว่าลุงชุ่มเนี่ยก็ต้องอยู่บ้าน คนเดียวทีนี้พอลุงชุ่มอยู่บ้านคนเดียวด้วยความที่แก่ตัวลงแล้วด้วยอาหารการกินก็ทําไม่ค่อยสะดวกเนาะก็ได้อาศัยหลานสาวของตัวเองนี่แหละทําอาหารมาส่งให้มาส่งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นทีนี้หลานอะพอมาส่งอาหารก็เริ่มสังเกตความผิดปกติของลุงชุม่มว่าลุงชุ่มเนี่ยมีอาการที่แปลกๆออกไปหลานสังเกตเห็นว่าลุงชุ่มเนี่ย กินข้าวได้น้อยลงตลอดเลยทีนี้หลานก็เกิดความสงสัยไงว่าอ้าวแล้วถ้าลุงชุ่มไม่กินข้าวแล้วลุงชุ่มกินอะไรแล้วลุงชุ่มอยู่ได้ยังไงแต่ว่าก็ไม่กล้าถามออกไปเพราะว่าลุงชุ่มเนี่ยไม่ชอบให้คนมาถามจุกจิกเดี๋ยวแกจะมโมโหเดี๋ยวแกจะดุเอาหลานก็ได้แต่เก็บความสงสัยนั้นไว้เนาะแล้วก็เก็บปินโตในกลับบ้านไปทีนี้พอตกเย็นหลานเนี่ยก็เอาปินโตมาส่งข้าวอีกรอบนึงแต่ทีเนี้ยลงมาเงียบๆจะมาดูซิว่าลุงชุ่มเขาทำอะไรอยู่ขึ้นไปดูบนบ้านเนี่ยไม่เจอลุงชุม่มเเเธอก็ดินนตาาามหาทั่วบ้ลย ไปมองเห็นว่าลุงชุ่มเนี่ยอยู่ที่ท้ายสวนกําลังจะขุดดินอยู่ที่ริมรัว้วหลานก็พยายามมองนะว่าลุงชุ่มเนี่ยกำลังกินอะไรแต่เธอมองเท่าไหร่เธอก็ไม่เห็นว่ามันคืออะไรก็เห็นแค่ว่าลุงชุ่มเนี่ยกำลังขุดดินแล้วก็เห็นแค่ดินที่พูนๆอยู่บริเวณรอบหลุมแค่นั้นแต่ทีนี้เธอก็คิดว่าอาลุงชุ่มเขาคง อยู่นั่นแหละก็คงจะขุดหลุมปลูกต้นไม้เธอก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ตะโกนบอกลุงชุ่มบอกไปว่าเอาปินโตมาส่งแล้วนะแล้วเธอก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นผ่านไปแค่2เดือนลุงชุ่มก็ลุกไม่ไหวทีนี้หลานมาเจอก็เลยโทรบอกกับลูกชายเขาที่เป็นทนายหลังจากนั้น2วันลูกชายที่เป็นทนายเนี่ยก็มาถึงที่บ้านพอลุงชุ่มรู้ว่าลูกกลับมาก็รีบเรียกลูกให้เข้าไปหาเลยพอไปเจอพ่อก็แทบไม่เชื่อสายตาเลยนะว่าพ่อเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นพ่อยังแข็งแรงอยู่เลยทีนี้ลูกก็เข้าาไปสอบถ ว่าพ่อเป็นอะไรทําไมเป็นแบบนี้ลุงชุ่มบอกคําเดียวเลยบอกว่าอยากได้ดินทีนี้ลูกก็สงสัยว่าพ่อจะอยากได้ดินไปทําไมพ่อจะเอาดินไปทําอะไรแต่ว่าลุงชุ่มก็ยืนยันนะว่าอยากได้ดินให้ไปขุดดินเนี่ยริมรั้วเนี่ยมาสักจานหนึ่งอ่ะทีนี้อ่ะลูกชายก็ทําตามดูก็เลยไปขุดดินริมรั้วเนี่ยมาให้พ่อทีนี้ลูกชายก็สงสัยไงว่าพ่อเนี่ยเอาดินมาทําอะไรลูกชายก็เลยไปแอบดูที่หน้าต่างก็เลยรู้ว่าพ่อเนี่ยเอาดินมาทําอะไรลูกชายพอรู้ แบบนี้ก็พยายามขอร้องพ่อเนาะบอกว่าอย่าทําแบบนี้เลยแต่ว่าลุงชุ่มแกก็ไม่ฟังไงเพราะว่า เกต้องการแค่ดินเท่านั้นจนลูกชายก็อ่อนใจเนาะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะแล้วก็ตัวเองก็ต้องรีบกลับไปทํางานด้วยทีนี้ลูกชายก็ต้องกลับไปทํางานแล้วก็ฝากหลานเนี่ยช่วยดูแลพ่อให้ทีหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานไม่ถึงเดือนเลยหลานสาวเนี่ยก็มาดูแลลุงชุ่มตามปกตินั่นแหละเมื่อหลานสาวเปิดประตูเข้าไปภาพที่เธอเห็นก็คือลุงชุ่มเนี่ยหมดลมไปแล้วแต่ว่าในมือของลุงชุ่มเนี่ยกำดินไว้แน่นเลยและนี่ก็คือเรื่องเล่าของลุงชุ่มเนาะสรุปของที่อยากกินเด็ดขาดนั่นก็คือยาแอบ กินที่ดินของคนอื่นแบบนี้อย่าไปขยับเขตดงเขตแดนทีละเล็กทีละน้อยนะแบบนี้ไม่ดีทุกคนมันเป็นเวรกรรมติดตัวไม่งั้นน่ะจุดจบเนี่ย จะไม่ต่างอะไรกับลุงชุ่มในเรื่องนี้เลยหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยัยนตรายพบเจอแต่คนดีมิตรด,ดีสหายดีและมีความสุขสาธุสาธุสาธุ